สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับเกมเซคิโร่เอ้ยไม่ใช่ผิดอีกแล้วเกมเมทัลเกียร์เซอร์ไวน์นะครับผมโอเคนะฮะเราก็สร้างอวตารนะครับเป็นผู้หญิงนะฮะผมสั้นผมดำนะฮะชื่อว่าสมายนะครับผมมันมีสเตตัสมีออกซิเจนด้วยนะฮะพลังชีวิตพลังเซมินานะฮะพลังเซมินานี่ต้องใช้น้ำนะฮะพลังชีวิตนี่ก็ต้องกินอาหารนะฮะความหิว 29% นะฮะเทิร์สคืออะไรวะไม่ทราบนะฮะเทิร์สคืออะไรไม่รู้น่าจะเป็นพวกพิษจากน้ำหรือเปล่านะฮะแล้วก็ไพรมารีแบ็กนะฮะคืออะไรวะอ๋อไพรมารีแบ็กก็คือที่อยู่ข้างหลังนะฮะก็จะเป็นอาวุธตอนนี้มีหอกอย่างเดียวนะฮะส่วนเกียร์นะฮะ total defense 51นะฮะก็มีถุงมือมีเสื้อมีกางเกงนะครับโอเคก็เดี๋ยวลองเล่นกันต่อเลยแล้วกันนะครับมาถึงก็สั่งเลยนะไอ้ AI เดี๋ยวนะครับผมเข้าไอดอยไงลืมไปแล้วโอเคนะให้ดูที่แมปใช่ไหมว่าอยู่ตรงไหนอ๋อนี่ไงบริเวณนี้นะฮะเพสมาร์คไว้ก่อนไปทางไหนวะนี่ฮะให้ไปสร้างรั้วนะฮะน่าจะวิธีการสร้างรั้วกดอ้าวไม่ขึ้นนะฮะเพราะว่ามันไม่ให้สร้างตรงนี้กดL1 นะฮะ L2 จะเป็นใช้อาวุธหอกกด L3 นะฮะจะเป็นการวิ่งให้มาสร้างอ๋อตรงนี้เหรอตรงนี้น่าจะเป็นทางเข้าที่พวกซอมบี้จะเข้ามาได้นะฮะเราต้องมาสร้างรั้วตรงนี้โอเคเขาก็บอกให้เก็บไอ้ตัวนี้ฮะ Cluster of Kuban Crystal นะฮะผมเรียกคริสตัลแล้วกันนะครับไอ้ตัวคริสตัลเนี่ยก็ให้เก็บให้เยอะที่สุดนะฮะแล้วเก็บยังไงล่ะเนี่ยเข้าไปอีกได้ไหมอ๋อต้องใช้หอกแทงแล้วปะทุกอย่างต้องใช้หอกแทงเหมือน Minecraft ที่ต้องใช้ของตีนะฮะถึงจะได้โอเคนี้เราก็เก็บคูบอลแล้วก็ดูใน Android ของเรา Inventory ป่ะวะไหนล่ะไม่เห็นมีเลยฮะมันอยู่ตรงไหนกันไม่รู้ช่างมันไปทำการปิดตัวนี้ก่อนเนี่ยถ้าเรากด L1 นะฮะจะเป็นการวางรั้วนะครับเดี๋ยวขอยัดไอแบบ I detect a memory board nearby. เฮ้ยเจ้า When facing off against a horde of wanderers, utilize defense units you have crafted, such as fences, to attack from a protected position and maintain the upper hand.It's possible to use wormholes to summon units to your location as well. โอเคเหมือนประมาณว่าเราต้องเข้าไปเอารั้วไปปิดนะฮะเขาให้กด LR กัดเก็ตนะฮะกดอะไรวะกด L1 หรือ R1 นะครับแล้วก็กด X เพื่อเป็นการวางสามารถเก็บกลับได้ด้วยนะฮะโด
โดยการกดปุ่มสี่เหลี่ยมค้างอ๋อน่าจะประตูนี้นะฮะจะไปอย่างนี้เลยเหรอมันยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันจะเห็นเราไหมเนี่ยย่องไปดีกว่านะครับเพื่อความชัวร์แล้วประตูรั้วเรามีแค่อันเดียวนะฮะข้ามมาแค่อันเดียวกูจะได้ไหมเนี่ยพอน่าจะได้อยู่นะฮะความกว้างได้อยู่เฮ้ยสิครับเออโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยรั้วมันจะพังไหมเนี่ยศึกจะพังแล้วอ่ะรั้วจะพังแล้วอ่ะโอ้ no เดี๋ยวมีอยู่รั้วเดียวหมดแล้วด้วยกลับไปทำรั้วก่อนนะครับมาไหมเนี่ยเซ็งทำมันรั้วเดียวอ้าวเฮ้ยตาเบอร์ตาผมเบอร์หรือตากล้องเบอร์วะเนี่ยชิบหายละหิวจนให้กินบางอย่างนะฮะก่อนที่จะตายกูจะกินอะไรละเนี่ยกูกินไปหมดแล้วต้องหาอะไรกินวะนี่ป่าวะเครมันเป็นไอ้นี่ไม่ใช่วะเป็นดินนะฮะผมว่าผมต้องอดตายแน่เลยหาอะไรกินไม่ได้เดี๋ยวเดินสำรวจก่อนนะฮะตอนนี้เริ่มหน้ามืดเฮ้ยเมื่อกี้เราสร้างอะไรมีอะไรให้กินบ้างอย่างวันนี้เดอร์ตี้เออนี่ไงกำลังหิวเลยโอ้โหฮังเกอร์63% 72% 82% โอเคอ๋อไอ้เทิร์ดน่าจะเป็นการกระหายน้ำนะครับโอเคสดชื่นโอเคคล้ายๆไมน์คราฟต์เลยนะฮะความหิว 81% นะฮะต้องหาอะไรกินกินอะไรได้บ้างวะเนี่ยก่อนที่จะไปทำรั้วเราต้องหาของกินก่อนนะฮะเตรียมเสบียงก่อนพวกนั้นมันยังคงไม่เข้ามาหรอกโอ้ยิ่งวิ่งยิ่งไอ้นี่นะฮะยิ่งจะเปลืองพลังทำให้หิวเร็วนะฮะนี่แหละวัดแกะโอเคย่องได้ไหมย่องแทงจะได้ไม่รอให้มันหนีนะฮะย่องไปแท็กขอเนื้อเหอะข้าหิวเหลือเกินข้ายังไม่อิ่มเลยตัวนึงฮะแทงตูดได้หนังด้วยไอตัวเมื่อกี้นี้ไม่มีหนังไงความหิวอ่ะไปย่างของก่อนนะฮะตัวแคมป์ไฟที่เราย่างของนี้ก็เขาเรียกว่ามีเหมือนมีอายุการใช้งานด้วยนะครับเครนี่เอามาทำหม้อดินได้ป่ะโอเคเดี๋ยวผมว่าอาจจะต้องไปโซยกับไอ้พวกซอมบี้พวกนั้นนะฮะผมไม่อยากวิ่งเลยครับเพราะว่าผมเหนื่อยตอนนี้เราความขาดความหิวอยู่นะฮะเดี๋ยวผมว่ากินอะไรให้อิ่มก่อนไปฮะ
ี้เราย่างมันยังวะนี่ไงกินให้อิ่ม 97% โอเค 100% ตอนนี้เราอิ่มแล้วถ้าจะเลือดเราจะไม่ลดแล้วนะฮะถ้าระหว่างทางเจอแกะก็ช่วยบอกผมด้วยนะฮะมองไม่ค่อยเห็นไปทางนี้นะฮะไม่อยากวิ่งนะฮะวิ่งแล้วเดี๋ยวเหนื่อยนั่นหิวอีกแล้วเห็นไหมแป๊บเดียวจะหิวเร็วได้ขนาดนั้นเอาหิวน้ำหิวน้ำเราเหลือน้ำสกปรกนะฮะกินได้ไหมโอเคกินได้อยู่คล้ายๆเกมนี่นะฮะพวกเกมอะไรวะFallout นะฮะมันกินน้ำสกปรกเพื่อเอาชีวิตรอดนี่ไงมีแท่งผลึกตรงนี้นะฮะที่เราจะต้องคอยรวบรวมไปด้วยนะฮะไม่เป็นของที่ไม่มีในโลกนะฮะโอเคถ้าพร้อมแล้วถ้าต้องเคลียร์พวกเจ้าด้วยละมั้งเนี่ยเอ้าไอ้พวกนี้เป็นไรตายโดนเลยเข้าไปแล้วเนี่ยเอ้าเหลือตัวเดียวเอ้าชิบหายไม่เอา R2 อยู่ไหนวะ R2 นี่โอ้ยเดี๋ยวมีการหลอกมีการหลอกกันด้วยมาเข้ามาแทงไม่โดนวะแทงแต่เป็นหนึ่งโอ้โหมันไม่ได้มาตัวเดียวมีการหลอกถอยแล้วแทงเอ้ยหล่นมาลงมาแทงไม่โดนแทงโอ้แทงหัวได้ด้วยเรียบร้อยแต่เป็นหนึ่งหล่นมาแทงหัวโอ้โหเป็นโอ้ยเดี๋ยวใจเย็นโอ้ยหายังวะไม่แน่ใจแน่นไงกูว่าแล้วแทงหัวก่อนแทงหัวให้แตกเอ้ยหายังยังบีบาอีกมาดีโอ้ยคูบอนเอเนจีไอพวกนี้มีด้วยหรือวะเก็บได้หนวดอ๋อเก็บได้หมดเลยนะฮะบานเป็นเอเนจีนะฮะพวกวันเดอร์เลอร์โอเคนะฮะถ้าเราไม่หิวนะฮะเรารีเจนเลือดได้นะฮะโอเคสุดท้ายก็ต้องสู้กับพวกมันเฮ้ยอย่าบอกนะมีอยู่ในนั้นอะไรแบบโอ้ของดีของเด็ดไอรอนแมนนี่อะไรวะกันนี่ถุงนะฮะอะไรแบบอ๋อหมดถุงอะไรก็ไม่รู้ขวดอันนี้เอาไปได้ด้วยเดี๋ยววูดอาวุธบอร์ดนะฮะสามารถทำได้ทำลายแล้วเอาเศษไม้ไปอะไรเนี่ยวูดบล็อกข้างในมีไม้แล้วก็มีตะปูนะฮะเก็บให้หมดต้องทำตรงนี้ป่ะอ๋อไม่ใช่นะฮะแสดงว่าเรามาผิดจุดนะฮะแล้วเรามาจุดนี้หรือเปล่า If you enter the dust
อะไรวะเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมมีฝุ่นมานะฮะกำแพงฝุ่นต้องโอ้โหต้องใส่หน้ากาก The Dust นั่นเองนะฮะขึ้นยังไงวะเนี่ยน่าจะขึ้นได้อยู่นะฮะหรือเข้าไปได้ทางเข้าอยู่ไหนวน3รอบนี่ไงเมมโมรี่บอร์ดอ๋อสรุปแล้วเราต้องมาทำอันนี้แล้วเนี่ยเสียบเข้าไปจึกเอื้อคอมพลีทเรียบร้อยเราก็นึกว่าแค่เอารั้วมากั้นแล้วก็จะผ่านไม่ใช่นะกำลังอนาลัยอยู่นะฮะเก็บให้หมดเริ่มคล่องนะฮะเริ่มคล่องกลับให้กลับเบียดแคมป์แล้วนะฮะเราไปทำได้ไหมเนี่ยทำโต๊ะที่บ้านเราดีผมจะเรียกเบียดแคมป์ว่าบ้านแล้วกันนะครับมีประตูเข้าอีกไหมพวกนี้ไม่มีประตูอ่ะอ๋อมีป่ะเราล็อกตูล็อกทำลายได้ไหมไม่ได้อันนี้เข้าแล้วอันนี้ล็อกเอลโลโอเคน่าจะไม่มีแล้วนะฮะการวิ่งทำให้เราเสียสเตมินานะฮะแต่ก็รีเจนมาได้ให้รีเทิร์นไปที่เบสแคมป์แต่ว่าขอเก็บของก่อนได้ไหมเนี่ยมีของให้เก็บตั้งเยอะแยะถ้าไม่มีสเปียร์ตัวนี้ไม่รู้จะทำไงเลยเก็บไม่ได้เลยนะฮะเอามือทุบคงไม่ได้ถ้าไมค์คราฟก็เหมือนเป็นขวานขวานที่เราต้องคราฟได้ก่อนเก็บของมาเพียบเลยอ๋อมีน้ำหนักมีน้ำหนักด้วยนะฮะตอนนี้หนักเท่าไหร่ล่ะprimary 92% อันนี้คืออ๋อนี่ไงคูปอน energy นะฮะอยู่ที่ 3,130 แล้วน้ำหนักมันอยู่ตรงไหนวะเวทนี่ฮะอ๋อเราแบกได้75กิโลนะฮะตอนนี้64แล้วก็ยังเดินได้อยู่อ่ะไม่เป็นไรเอาแค่นี้ก่อนคืนมากกว่านี้อาจจะเดินไม่ได้ป่ะอ๋อ energy นะฮะที่เราต้องเก็บคล้ายๆประสบการณ์เลยฮะเมื่อกี้เราได้ขวดน้ำมาเดี๋ยวเราเก็บน้ำสกปรกไปก่อนดีกว่าใส่ขวดไว้ก่อนนะฮะตอนนี้ยังไม่หิวนะอิ่มแล้วนั่นไงกำแพงฝุ่นกำลังมานะครับเราต้องใส่หน้ากากด้วยทำหน้ากากเราต้องไปหาวิธีทำหน้ากากง่ายเลยครับอันนี้เริ่มหิวอีกแล้วว่งดีกว่าได้ของมาเติม When you return to base camp, the map screen is updatedWe analyze your travel log and send the results to your iDroid. It'll be quicker for you to see for yourself than for us to explain it. So take a look at the map screen.
ขอให้ดูแมปสกรีนนะฮะ Time to analyze the data. Please synchronize your iDroid with me here. The data on the memory board you obtained becomes available to us when you connect the board. Analysis complete. The board contains. So that's part one of the captain. No, the data that was. But on these expeditions, please be ever. For a machine, you're pretty damn vague. After connecting with the memory board, according to this data, the Karen. And how'd the unit get wiped out? Unknown. With more data, our map. ได้เรียนรู้แซนแบ็กนะฮะถุงทรายนะฮะ Construction Terminal สามารถใช้งานได้แล้วโอเคครับผม With the additional information available to me, I've detected multiple new memory boards. The details are available in the situation report. Captain, there is something I have to tell you. Memory data successfully restored. New equipment can be developed. Craft the wormhole collector. This is needed to carry out the remainder of your mission. โอเคก็ได้มิชชั่นอะไรมาเพียบเลยนะฮะก็คลิปนี้นะฮะเราก็ได้เข้าไปกู้ข้อมูลที่ฐานตรงนู้นนะฮะต้องไปจัดการกับไอ้พวกวันเดอร์นะฮะไอ้พวกวานแล้วกันฮะผมเรียกไอ้พวกวานนะไอ้พวกวานเนี่ยไอ้พวกซอมบี้แล้วกันนะฮะพวกซอมบี้ก็มันจะมีพลังงานคูบานอยู่ในตัวมันด้วยนะฮะก็คือเรียกว่าพลังงานแล้วกันนะฮะเราต้องไปเก็บพลังงานในตัวพวกมันนะครับเป็นผลึกนะฮะก็คือถ้าฆ่ามันได้เราก็จะเก็บได้นะฮะส่วนมันจะมีเหมือนต้นคริสตัลนะฮะเราก็ไปเก็บพลังงานจากตัวนั้นก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเราหิวมากๆนะฮะการเจนเลือดเราจะไม่เต็มนะฮะไม่ขึ้นถ้าไปสู้นะฮะเราต้องกินให้อิ่มคล้ายๆ Minecraft นะฮะแล้วเลือดมันจะรีเจนขึ้นมาเองนะครับแล้วก็ตรงรั้วนี่ไม่รู้ให้กูทำทำไมเนี่ยทำไม่เห็นได้ใช้เลยนะฮะสงสัยไม่ได้เกี่ยวกับภารกิจโอเคแล้วก็อาวุธเนี่ยมีการเสื่อมด้วยนะฮะเราก็ต้องคอยเอามารีแพร์นะฮะเดี๋ยวผมไปรีแพร์ให้ดูนี่ฮะรีแพร์อะไรเนี่ยอ๋อพูดถึงการใช้งานนั่นแหละฮะที่ผมกำลังพูดอยู่นี่ชุดก็ต้องรีแพร์ด้วยนะฮะเพราะว่าขาดคาร์บอนไฟเบอร์นะฮะต้องไปสร้างก่อนโอเคเลยนะแล้วก็เรียบร้อยรีแพร์โอเคเรียบร้อยนะฮะนี่ฮะก็คือหลักการง่ายๆนะครับก็คือเราก็ต้องหาอะไรกินก่อนเนี่ยเริ่มหิวแล้วเนี่ยจะมีค่าความหิวขึ้นมานะครับแล้วก็อาหารก็เป็นพวกแกะหรือพวกหนูหรืออะไรไม่รู้วิ่งตัวเล็กๆนะฮะแล้วน้ำก็กินได้อยู่นะฮะถ้าเป็นน้ำเดอร์ตี้แต่กินนานๆก็คงจะมีผลเสียกับตัวเรานะฮะแต่ถ้าจำเป็นก็ต้องกินไปก่อนนะครับแล้วก็ตัวแกะนะฮะเราสามารถย่องเข้าไปแทงตูดมันได้นะฮะไม่ต้องวิ่งนะฮะตอนแรกผมวิ่งมันวิ่งหนีแทงไม่ทันเฮ้ยเริ่มมืดแล้วว่ะโอเคครับผมเริ่มมืดแล้วเดี๋ยวขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้ติดตามตอนต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับมีอะไรคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนะครับไว้เจอกันครับผมสวัสดีครับ